ได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายง่ายที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาได้ดีมากมากแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายง่ายที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาได้ดีมากมากแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายง่ายที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาได้ดีมากมากแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้ว
แต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์ได้ดีมากๆแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาต์ถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์ได้ดีมากๆแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาต์ถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์ได้ดีมากๆแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาต์ถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะได้ผลเกินคาดจริงๆแจกสูตรชะตะไคร้ใบเตยดื่มแก้เกาปวดข้อปวดขาชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชะตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ1ตะไคร้5ต้น2ใบเตย3ใบ3น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำน้ำชะตะไคร้ใบเตยต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก 1-5 นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาด
ครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1สัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์ได้ดีมากๆแบบไม่ต้องใช้ยาค่ะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่าได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอน2ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาต์ถึงจะทานได้นะคะจะปวดขาปวดข้อก็ทานหายค่ะ